ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความชัดเจนในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่หลังปรากฏชื่อนายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่ายังไม่มีใครทราบอะไรเลยต่างคนต่างทำงานกันอยู่เห็นว่ามีหลายชื่อไม่แน่ใจเป็นชื่อใครในส่วนของตนก็ยังไม่ทราบหากต้องสลับเก้าอี้ไปกระทรวงอื่นหากเป็นมติของพรรคก็ทำได้ยอมรับยังไม่ได้คุยเรื่องงานในกองทัพกับนายภูมิธรรมหากต้องมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนตนเพราะตัวท่านก็ยังขำอยู่และไม่รู้ตัวว่าจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าวันนี้ยังยิ้มได้ไม่มีปัญหาไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดทำโผล่ครม.ในพรรคเพื่อไทยจึงไม่ทราบว่านิ่งหรือไม่แต่ยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยจัดได้ง่ายกว่าขณะที่นายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบคำถามหลังจากมีกระแสข่าวว่าจะถูกปรับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าเมื่อเช้านี้ก็ได้แวะไปดื่มกาแฟที่กระทรวงกลาโหมและไหว้ศาลหลักเมืองมาแล้วแต่ตำแหน่งต่างๆเวลานี้ยังไม่ชัดเจนอยู่ที่พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้ส่งรายชื่อมาแล้วและได้ส่งรายชื่อให้เลขากฤษฎีกาตรวจสอบส่วนทางพรรคพลังประชารัฐก็ยังไม่ชัดเจนรออยู่ขณะนี้กำลังดำเนินการไปเรื่อยๆรอแต่ไม่ได้หมายถึงหยุดทุกอย่างทุกอย่างยังเดินหน้าไปทั้งหมดรอความชัดเจนถึงจะเร่งดำเนินการในวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการส่งรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคประชาชาติยังเป็นชื่อเดิมหรือไม่ว่าเป็นเรื่องของนายกส่วนพันตำรวจเอกทวีสอดส่องมติพรรคส่งชื่อเป็นรัฐมนตรีเหมือนเดิมแต่จะอยู่ตรงไหนก็เป็นเรื่องของนายกเช่นกันกระแสพรรคประชาชาติขอรัฐมนตรี2เก้าอี้นั้นตนก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคแต่เท่าที่ทราบส่งไปรายชื่อเดียวเมื่อถามถึงตำแหน่งประธานสภาในวันมูฮัมหมัดนอมัตทากล่าวว่าเป็นเรื่องของสมาชิกสภาและกระบวนการด้านนิติบัญญัติไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารในขณะที่ตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ที่ว่างอยู่นั้นกำลังรอวิปทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลถ้าพร้อมก็ส่งมาได้ไม่มีใครมากดดันตนตนทำงานสบายๆและไม่มีกระแสข่าวเพื่อไทยจะทวงเก้าอี้ประธานสภาคืนตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจน้ำจับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้าหลังสืบทราบว่ามีการมั่วสุมเสพยาบ้าบนเรือสปีดโบ๊ทบริเวณท่าเรือแห่งหนึ่งตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่จึงได้เข้าตรวจสอบพบเรือเป้าหมายจอดเทียบกันหลายลำจึงเข้าตรวจสอบเอกสารเรือใบอนุญาตและสิ่งผิดกฎหมายพบผู้ต้องหาลุกลี้ลุกลนขอตรวจค้นซุกซ่อนยาบ้าจำนวน4เม็ดไว้ในห้องเก็บของหัวเรือยอมรับว่าเป็นยาบ้าของตนจริงๆขณะเดียวกันยังพบเรือสปีดโบ๊ทแบบเหมาลำจึงขอเทียบเรือเพื่อขอตรวจสอบเอกสารเรือใบอนุญาตและสิ่งผิดกฎหมายพบว่าใบในท้ายเรือสิ้นอายุจึงจับกุมผู้ต้องหาได้อีก1คนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.อ่าวนางเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้น2ผู้ต้องหารับสารภาพตามข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปากเกร็ดได้รับแจ้งเหตุตู้ ATM ของธนาคารธ.ก.ส.ถูกทุบหน้าจอพังเร่งเข้าตรวจสอบพบตู้ถูกทุบหน้าจอแตกตรวจสอบกล้องวงจรปิดผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่นเดินเข้าออกที่หน้าตู้ ATM 2-3 ครั้งแล้วก็นำหินข้างทางหยิบขึ้นมาทุบตู้หลังเกิดเหตุก็ได้รีบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่ธนาคารไปแจ้งความไปที่สภ.ปากเกร็ดเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุส่วนสาเหตุแค่ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะเข้ามากดเงินแต่เงินไม่ออกจึงก่อเหตุทุบตู้ดังกล่าวตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เข้าจับกุมร้านคาราโอเกะ2ร้านได้ผู้ต้องหา3รายหลังจากสืบทราบว่ามีพฤติกรรมแฝงการค้าประเวณีแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณีใช้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีเป็นพนักงานต้อนรับให้บริการแขกที่มาใช้บริการภายในร้านพร้อมช่วยเหลือเหยื่อเป็นเด็กหญิง1คนและช่วยเหลือเหยื่อเด็กหญิงที่ถูกชักจูงให้ทำงานที่ร้านคาราโอเกะอีกที่1ได้อีก5คนส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดูแลเด็กทุกคนตามขั้นตอนต่อไปข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ